วันเกิดคุณแม่งามทิพย์ลูกชายคนโตของบ้านฉัตรบริรักษ์อย่างบอยปกรณ์นะคะก็มีการมอบของขวัญเป็นเงินก้อนโตให้กับคุณแม่เหมือนทุกๆปีเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ได้อยากจะได้อะไรเป็นพิเศษหรอกก็เลยให้เงินเพื่อคุณแม่จะได้นำไปต่อยอดนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าให้จำนวนเท่าไหร่บอกเพียงแต่เป็นเลข9แบบสวยๆค่ะย้ำเลยนะฮะว่านี่คือเรียกว่าเป็นเงินเฮงๆที่เราก็มอบให้แม่ทุกปีครับเป็นของขวัญวันเกิดนะครับก็เป็นขวัญถุงด้วยเป็นก็เป็นของขวัญด้วยเพราะว่าคือแม่เขาเป็นคนที่แบบไม่ได้อยากได้อะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทุกปีก็ให้เป็นเลข9ครับเกี่ยวกับเลข9เลข9พรเหรออ๋อได้ไปตั้งแต่วันเกิดผมแล้วจนวันเกิดแม่เขาก็ยังบอกเหมือนเดิมก็บอกว่าให้ผมแบบว่ารีบมีแฟนได้แล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากอุ้มหลานอะไรเงี้ยเริ่มพูดบ่อยขึ้นเรื่อยๆแม่จับคู่ให้เลยนะหามาเลยอ่ะบอยเลือกอ๋อเขาคงไม่ได้ถึงขั้นจับคู่มาให้ครับแต่ว่าเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยคนนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่ควงน้องเกิร์ลลูกสาวของผู้จัดก้อยปาริชัดไปดูคอนเสิร์ตบอยดี้ด้วยกันนะครับเจ้าตัวบอกว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปกันแค่2คนนะและยังยืนยันสถานะเหมือนเดิมว่าเป็นแค่น้องสาวเท่านั้นแม้จะมีเสียงเชียร์จากแฟนๆให้เดินหน้าจีบน้องครับ